เดี๋ยวมาต่อกันอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยนะคะดูเหมือนจะเงียบไปแค่แป๊บเดียวเท่านั้นเองนะคะสำหรับทนายตั้มตอนนั้นที่บอกว่าขอดูขอลองดูคลิปอะไรจากคุณอัจฉริยะใช่ไหมคะที่บอกว่าหาแนวทางในการที่จะช่วยนะคะปรากฏว่าไปมากลับมาอีกครั้งหนึ่งมีความเคลื่อนไหวนะคะเกี่ยวกับกรณีของนายกสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยเพราะว่าทนายตั้มเนี่ยออกโรงหลังจากที่ว่ามีกรณีของนายกสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยเมาแล้วขับรถชนไม่รับผิดชอบก่อนที่จะให้ลูกชายที่เป็นตำรวจนี่นะคะหาคนมารับผิดแทนมิหนำซ้ำรถเนี่ยก็ไม่มีประกันด้วยโดยบอกว่าให้เวลา24ชั่วโมงออกมาแสดงความรับผิดชอบโดยด่วนนะคะนายสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนโพสต์ข้อความบน Facebook เมื่อช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นะคะบอกว่าเมื่อวันก่อนมีเหยื่อเมาแล้วขับมาขอคำปรึกษาผู้ก่อเหตุเป็นคนดังและยศใหญ่โตแห่งแวดวงกีฬาแห่งประเทศไทยมีฐานะร่ำรวยขับรถราคาแพงแต่ชนแล้วให้ลูกชายที่มียศตำรวจมาวางแผนหาคนรับผิดแทนเนื่องจากรถไม่มีประกันคลิปหลักฐานมีหมดไม่รอดแน่แถมตัวเองก็น่าจะเมากรึมอยู่สุดท้ายหนีหายไม่รับผิดชอบทำแบบนี้กับประชาชนตาดำๆได้ยังไงครับผมให้เวลาคุณติดต่อเหยื่อเพื่อรับผิดชอบ24ชั่วโมงถ้าไม่ติดต่อมาเรื่องใหญ่แน่ทำผิดก็ต้องรับผิดครับในขณะที่ต้นเรื่องผู้เสียหายเนี่ยนะคะใช้ Facebook ดอนมายปริ้นสติ๊กเกอร์โพสต์ข้อความและภาพเมื่อ26มิถุนายนระบุว่าขอความช่วยเหลือสื่อหรือหน่วยงานของสมาคมการกีฬาแห่งประเทศไทยทางผมได้รับความเดือดร้อนจากการกระทําของบุคคลที่มีหน้าตาในสังคมหรือในตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีขับรถราคาหลายล้านซื้อได้แต่ไม่ทำประกันรถยนต์เพราะเกิดเหตุทำให้เราได้รับความเดือดร้อนถ้าเอ่ยชื่อก็ต้องรู้จักเพิกเฉยต่อการรับผิดชอบในการกระทำของตนเองโดยไม่มีการมารับผิดชอบหรือติดต่อให้ลูกตนเองมารับหน้าที่แทนโดยไม่มีความสามารถในการตัดสินใจได้บ่ายเบียงตั้งแต่วันเกิดเหตุเพียงแค่เรียกร้องค่าขาดประโยชน์ในรถระหว่างการใช้รถระหว่างซ่อมโดยทางศูนย์ซ่อมเนี่ยนะคะแจ้งมาแล้วว่าจะใช้เวลา1เดือนทางเราเรียกร้องแค่หาเช่ารถให้เราใช้ระหว่างรถเราซ่อม1เดือนทางเราก็ได้แจ้งไปแล้วได้รับการปฏิเสธกลับมาบอกว่าชดใช้ให้ไม่ได้ตามที่เราขอไปให้ได้แค่10วันแต่รถเราต้องซ่อมเป็นระยะเวลา30วันเป็นอย่างน้อยตอนเกิดเหตุก็ได้มีการตกลงพูดคุยว่าจะรับผิดชอบดูแลทุกอย่างให้ดีเราหลงเชื่อคำพูดเพราะเห็นว่าเขามีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีมีชื่อเสียงและเป็นผู้ใหญ่ที่น่าเคารพเราคงจะรักษาคำพูดที่ตัวเองพูดไปถ้าตกลงกันได้อย่างที่ท่านผู้ใหญ่ที่ได้พูดคุยกันในคืนที่เกิดเหตุเราคงจะไม่มาเรียกร้องในครั้งนี้โดยให้ทุกท่านได้เห็นนะคะโพสต์นี้ก็ได้ช่วยกันตัดสินว่าการกระทำของผู้ใหญ่ท่านนี้ได้กระทำถูกแล้วหรือไม่นะคะก็เลยบอกว่าเนี่ยนะคะก็เป็นเครดิตนะคะภาพที่เราได้เห็นเนี่ยก็คือเขาก็ส่งนะคะเป็นการเปิดเผยขึ้นมานะคะสำหรับในกรณีนี้ป่านนี้ก็คงตามหากันใหญ่แล้วนะคะว่านายกสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยคือใครซึ่ง เขาก็ติดแฮชแท็กด้วยเนี่ยนะคะบอกว่าเครดิตจากสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนนะคะและดอนมายปริ้นสติ๊กเกอร์เนี่ยนะคะก็คือทั้งสองเพจเนี่ยเขาก็นำเสนอเรื่องนี้กันออกมาแล้วก็รอว่าให้ผู้ที่รับผิดชอบเนี่ยที่ว่าเป็นนายกสมาคมกีฬานะคะแล้วก็มีลูกชายเป็นตำรวจแล้วก็ไปหาคนเนี่ยที่มารับผิดแทนติดแฮชแท็กไว้ว่าตำรวจรังแกประชาชนอีกแล้วแฮชแท็กรวยแล้วหนีทำไมนะคะพักกันสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อครับ